แมงลักสามารถปลูกได้2วิธีนะคะโดยการใช้กิ่งปักชำหรือเพาะเมล็ดแล้วย้ายต้นกล้าไปปลูกได้วันนี้แม่แหม่มจะพาทุกคนมาตัดดอกแมงลักเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ปลูกต่อในครั้งต่อไปเม็ดแมงลักสามารถทานได้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายใช้ในการเสริมสร้างกระดูกและการทำงานของกล้ามเนื้อรวมถึงใช้ในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ด้วยนะคะที่รู้จักกันก็คือนำมาใช้ในการลดน้ำหนักแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าเม็ดแมงลักไม่สามารถทำให้ไขมันสะสมละลายไปได้นะคะแต่ช่วยควบคุมน้ำหนักได้เพราะเม็ดแมงลักไม่ก่อให้เกิดพลังงานพองตัวได้นานทำให้กินแล้วอิ่มท้องนานและกินอาหารอย่างอื่นได้น้อยลงนั่นเองแต่ต้องเป็นเม็ดแมงลักที่แช่น้ำพองตัวเต็มที่แล้วเท่านั้นนะคะถ้าเรากินเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่เข้าไปแล้วจะทำให้เม็ดแมงลักไปดูดซับน้ำในกระเพาะทำให้มีปัญหาเรื่องการย่อยอาหารและทางเดินอาหารเม็ดแมงลักอาจจับตัวกันเป็นก้อนอุดตันในลำไส้ทำให้เกิดลำไส้อุดตันและมีอาการท้องผูกตามมาได้นั่นเองค่ะใบสดของแมงลักยังมีสรรพคุณเป็นยาแก้หวัดได้ด้วยนะคะลดอาการหลอดลมอักเสบขับเหงื่อได้แนะนำให้ใส่ในแกงเลียงที่มีสมุนไพรหลายๆชนิดแล้วอาการของหวัดจะดีขึ้นค่ะหรือจะทานกับขนมจีนก็อร่อยมากๆแมงลักปลูกง่ายและสามารถเจริญเติบโตได้ดีแม้จะปลูกในกระถางขอแค่ดินระบายน้ำได้ดีดินที่แม่แหม่มใช้ปลูกผักทุกชนิดเป็นดินถุงที่ซื้อจากร้านขายต้นไม้ทั่วไป6ถุงร้อยบ้าง8ถุงร้อยบ้างปลูกกันแบบง่ายๆที่สำคัญเราปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกผักกินเองได้เพราะแม่แหม่มปลูกบนดาดฟ้าปลูกใส่กระถางและก็กระบะโฟมการปลูกผักกินเองนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังให้เราได้ทานผักที่ปลอดสารเคมีโดยสิ้นเชิงเราหันมารักสุขภาพด้วยการปลูกผักกินเองแม่แหม่มฝากกดSubscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ